สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่อันตรายนะครับในเทปนี้ครับจะพาไปชมผลงานของแมงมุมดำขาวผ่องเล็กลูกสุรธรรมครับอดีตนักมวยไทยยอดเยี่ยมประจำปี2538ครับของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยมาติดตามรับชมกันครับนี่เป็น2ไฟท์เด็ดของอาจารย์ศักดิ์ขาวผ่องเล็กครับที่กว่าจะได้รับการยอมรับในต่างประเทศเนี่ยต้องพิสูจน์อะไรกันบ้างฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องก็ยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราครับกาแฟสอมมวยไทยรสเข้มเตะปากครับแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับและมวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอตอง9ครับมากันที่รายการนี้ครับศึก Thailand Invasion นะครับจัดขึ้นวันที่4มิถุนายนปี2011ครับตรงกับปีพ.ศ. 2554นะครับที่ประเทศอิตาลีนะครับอาจารย์ศักดิ์ครับขาวพองเล็กลูกสุรธรรมครับหรือเจ้าของฉายาไอ้แมงมุมดำนะครับเจอกับทางด้านของอเล็กซิโอนดิแองเจโลครับนักชกอิตาลีเจ้าบ้านนะครับวันนี้ต่อยในกติกามวยไทยพิกัด65กิโลกรัมกำหนด5ยกครับนี่เป็นไฟที่ทางด้านของอาจารย์ศักดิ์ขาวพองเล็กนี่เดินทางไปเป็นครูมวยอยู่ที่อิตาลีแล้วนะครับขาวพองเล็กแกกางเกงน้ำเงินครับอายุ34ปีครับถือว่าสูงพอสมควรนะครับอายุเยอะพอสมควรอุดจังหวะนี่ครับเตะสูงทักทายไป1ดอกครับสูง174ซมครับติดเรียกว่าติดการของทางด้านของเดียงโจโรครับเดียงโจโรนี่23ปีสูง178ซมครับซ้ายไปทีครับซ้ายยาวๆเดียงโจโรนี่หนุ่มกว่าอุดจังหวะนี่ครับแม่ทางด้านของขาวผ่องเล็กครับกระโดดฟันศอกเลยครับแม่เฉียดไปหน่อยครับต้องบอกว่าอาวุธทีเด็ดของขาวผ่องเล็กอย่างหนึ่งเลยฮะนอกจากเข่าแล้วก็คือศอกนะครับปิดบัญชีได้เลยครับศอกแกคมครับฟันเมื่อสักครู่ก็ฟันไปทีครับยังไม่เข้าเป้ายังไม่ทำงานครับเดียงโจโร่นักชกอิตาลีนี่อายุอ่อนกว่าทางด้านของขาวผ่องเล็กเกือบ11ปีเลยนะครับเดินเข้าหาครับสดกว่าหนุ่มกว่าครับสำหรับเดียงโจโร่ครับขาวผ่องเล็กสกัดด้วยแข้งซ้ายครับขวาทีครับสกัดการบุกครับเดินเข้าไปต่อย1-2ครับพยายามจะจับในแม่จับในสู้กับปรมาจารย์เข่าอย่างไอ้แมงมุมดำเดี๋ยวดูครับเกมจะจบแบบไหนกำลังคึงหาเหลี่ยมตีครับขาวผ่องเล็กกรรมการแยกซะแล้วปัดแข้งมาสกัดไปทีครับเดียงโจโร่ครับนี่ครับเกี่ยวแล้วก็นี่โอ้ยมีต่อยลำตัวแล้วก็โยนเข่าครับแม่ทำทีนี้เป็นคอมโบเลยครับทางด้านของขาวผ่องเล็กแม่หาเหลี่ยมตีครับเน็บครับโอ้ยเน็บบริเวณชายโครงเลยครับขาวผ่องเล็กปัดกันใหม่นะครับแม่หมดยกซะก่อนครับแม่สักครู่นี่กันเน็บเน้นๆครับเด็บเน็บบริเวณชายโครงนะครับ2ดอกซ้อนเลยครับยกที่2ครับเริ่มต้นยกที่2มาแล้วฮะก็ยังถือว่ายังเป็นต้นเกมครับต่างคนต่างก็เรียวแรงดีครับสาดซ้ายยาวๆว่าขวาถีบหาจังหวะหาระยะซ้ายไปทีครับแม่หัวยาวๆนี่ซ้ายแกก็แม่นกันครับทางด้านของเอาผ่องเล็กอย่างเดินก็หาครับสำหรับเดียงโจโร่ครับจับมือครับนึกว่าจะจับในครับด้านของขาวผ่องเล็กสับขาแทนครับจับขาไปทีครับแหมโดนขาไป2ทีมีสะดุ้งครับสำหรับทางด้านของเดียงโจโร่นี่ครับโอ้ยทำท่าขาแข้งอ่อนแล้วครับเดียงโจโร่ครับแหมจะจบด้วยลูกแตะขาหรือเปล่าครับมาทรงกาทรงของขาวผ่องเล็กนี่แกจะคล้ายๆกับพวก3กอนะครับ3กอพวกลำน้ำมุดนะครับขยับเข้าหาครับทางด้านของนี่ครับเน็บเข่าไป1ทีครับเน็บเข่านี่จับจับเรียกว่าข่มตีครับสำหรับทางด้านของเดียงโจโร่แต่ทางด้านของนักมวยไทยเรานะครับนี่ครับตีเหลี่ยมในครับนี่ครับเสียบอีกทีครับเสียบเหมือนลักอุ้ยอ้าวทำอะไรอ้าวยอมโดนนับเลยครับเดียงโจโร่ครับโดนไป2ดอก3ดอกนี่แมตมันโดนบริเวณชายโครงครับเน้นๆครับหายใจไม่ทันครับยอมให้กรรมการนับเลยครับตัวเองจะได้มีจังหวะหรือมีโอกาสพักครับยังสู้นะครับยังสู้นะครับโอ้ยใจใช้ได้ครับเสียบอีกทีครับขาวผ่องเล็กรู้แล้วครับตอนนี้ก็ยังสู้ในอยู่ครับสำหรับเดียงโจโร่โดนค้ำเสียบอีกทีครับเสียบอีกทีครับเสียบไปอีกทีครับจับคอครับคล้องคอเลยคราวนี้ขาวเล็กจวงลำตัว1ทีหัวซ้ายอีกทีครับโอ้ยแล้วก็โดนหมัดไปอีกจับในเสียบไปทีครับ
เสียบอีกทีครับโอ้จะไหวไหมครับโอ้งอแล้วครับเอาเรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกครับโอ้โหเจอพายุเข่าชุดหนึ่งเลยครับและไม่ได้มีแต่เข่านะครับทั้งแข้งทั้งศอกทั้งหมัดออกครบจริงๆครับขาวผ่องเล็กจากเดิมเป็นมวยเน้นเข่านี่พอไปต่อยต่างประเทศนี่อาวุธแกเยอะครับหลากหลายครับไฟนี้ก็โชว์เห็นถึงชั้นเชิงมวยไทยครับระดับเรียกว่ามวยยอดเยี่ยมนะครับระดับยอดมวยนะครับสำหรับทางด้านของขาวผ่องเล็กครับขาวผ่องเล็กก็เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดนะครับแล้วสวยงามในยกที่2ครับเดี๋ยวติดตามชมอีกไฟนะครับมีอีกไฟนะครับนี่ครับในรูปกับทีมงานผู้จัดศึกจัดมวยรายการนี้นะครับเรียกว่าอยู่เมืองไทยนี่แกเป็นมีแต่เข่าครับพอไปต่อยต่างประเทศนี่อาวุธหลากหลายครับแต่สุดท้ายนี่ไฟนี้แกก็น็อกด้วยเข่านะครับตีนพายุเลยครับตอนที่รายการนี้ครับศึก International Fight Show จัดขึ้นวันที่4ธันวาคมปี2010ครับตรงปีพ.ศ.2553ที่อิตาลีนะครับนักมวยไทยของเราครับอาจารย์ศักดิ์อาพงเล็กลูกสุรธรรมครับหรือไอ้แมงมุมดำเจอทางด้านของคาริโออโมรุโซครับนักชกอิตาลีเจ้าบ้านนะครับกติกามวยไทยพิกัด65กิโลกรัมกำหนด5ยกนะครับกางเกงแดงนี่เป็นคาริโอครับนักชกอิตาลีครับ29ปีสูง176เซนติเมตรครับขาวพองเล็กกางเกงน้ำเงิน33ปีสูง174เซนติเมตรครับคาริโอดูจะสูงไวกว่าดูน่าจะแก่กว่าทางด้านของขาวพองเล็กนะครับอุ้ยจังหวะนี้ครับหมดแข้งครับทางด้านของขาวเล็กแกดึงตัวหลบทันครับแล้วก็สวนด้วยหมัดขวานะครับแต่คาริโอก็ดึงหลบตัวทันเหมือนกันครับเรียกว่าทันกันเหมือนกันครับมวยคู่นี้ค่อยโยกค่อยขยับเข้าหาครับขาวพองเล็กตัดซ้ายหนึ่งทีครับขยับจะออกไม่ออกนะครับดึงจังหวะดึงแชงอยู่ครับขยับเดินเข้าหานี่ครับสับขาซ้ายไปทีครับโดนไปปลายโดนเฉียดครับประสงค์มวยนี่แกจะเป็นมวยอยู่เมืองไทยก็เป็นมวยเน้นเข่านะครับแต่พอมาต่อยต่างประเทศนะครับก็อาวุธก็เริ่มหลากหลายขึ้นครับเยอะขึ้นครับแต่มวยนั้นครับโอ้จังหวะนี้ครับต่อย1 2ครับแม่อ้าฟ้าเลยครับทางด้านคาร์ดิโอครับนับครับโอ้ตกลงโดนนับเลยครับทางด้านคาร์ดิโอครับโดนหมัดซ้ายหลังนะครับแล้วก็ดูจะยังไม่มีอาการอะไรมากครับแต่ก็นะครับเดินไปเดินมาพักร่างกายครับพักให้กรรมการนับจนถึง8ครับชกกันใหม่บิดเหลี่ยมครับแม่จับในครับเรื่องจับในอุ้ยคล้องตีครับคาร์ดิโอนี่แกคล้องเลยครับแกคล้องแล้วเสียบจังหวะนี้ครับโดนทางด้านของขาวพงเล็กผักครับแล้วทำท่าขาแข้งอ่อนครับค่อยขยับเข้าหาครับขาวพงเล็กโยกหาจังหวะครับปล่อยตัดลำตัวหนึ่งทีครับแล้วเสียบเข่าครับเสียบจังหนับลึกเกินหมดยกแรกครับนะครับจังหวะนี้ครับเอะขาดึงหลบครับดึงหลบแล้วนี่ครับตวัดหมัดฮุกขวาสวนครับดึงหลบได้เหมือนกันครับลูกนับครับนี่ครับโดนหมัดซ้ายหลังครับหล่นครับนับ8ครับยกที่2ครับตรงแกนี่จะคล้ายๆเป็นมวยเข่านะครับก็คล้ายๆพวก3กอพวกทางด้านของลำน้ำมูลครับจับเข้าหาครับหมดซ้ายไปทีครับเป็นมวยเน้นเข่านะครับอย่าง3กอนี่พอไปต่อยต่างประเทศนี่โอ้โหนี่คราวนี้แกอาวุธหลากหลายครับจังหวะนี้ครับบิดเหลี่ยมล้มครับสามกอไปต่อยต่างประเทศนี่แกก็อาวุธหลากหลายขึ้นครับก็มีทั้งหมัดมีทั้งลูกเตะครับโดยเฉพาะลูกเตะนี่แกเตะแบบโอ้โหเทิงกองยาวเลยครับด้านของการศักดิ์ก็เหมือนกันครับอาวุธก็พัฒนาหลากหลายขึ้นครับนะดาวทะลักครับกรรมการก็เบรกเกมครับซึ่งมองได้2มุมนะครับก็ทางด้านกรรมการก็มองว่าเป็นภาพที่ไม่น่าดูนะครับว่าต่างประเทศครับโดยเฉพาะฝรั่งก็มองดูว่าเป็นพลาดหน้าหวัดเสียวอุ้ยจังหวะนี้ครับเดินเข้าไปฟันศอกเลยครับขาวพงเล็กจับเลียงนายครับดึงบิดแล้วไงต่อขวางครับขวางแล้วพยายามจะนี่ครับหาช่องว่างให้เข่าได้เสียบได้นะครับทางด้านคาริโอนี่ก็รัดแน่นเลยครับรัดกะไม่ให้แกะนะครับไล่ขมุมเยอะครับน่าจะเป็นนี่ครับเลือดกำเดาออกอีกแล้วครับ
แต่ฝรั่งนี่เขาดูว่าการที่มีเลือดออกเนี่ยมันเป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่าหวัดเสียวนะครับเขาดูไปกันเป็นกีฬาครับแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็จะดูว่าเฮ้ยเป็นการเบรกเกมทำของนักมวยที่ได้เปรียบหรือเปล่าอย่างขาวพองเล็กนี่กำลังจะได้เปรียบนะครับก็โดนกรรมการนี่เบรกเกมครับแทนที่จะได้ทำอย่างต่อเนื่องก็ต้องมารอครับในขณะที่นักมวยตัวที่เสียเปรียบครับก็มีโอกาสได้พักได้หายใจด้วยเราว่ากันไปตามมุมมองครับฝรั่งเขาดูเป็นกีฬาครับอย่างบ้านเราก็ดูมากกว่าเป็นกีฬาก็อาจจะต้องดูถึงความได้เปรียบเสียเปรียบด้วยเช็ดกำเดาแล้วนะครับเช็ดเลือดแล้วครับอ้าวชกกันใหม่ครับขาวพองเล็กแกชิวๆเหลือเกินครับไม่เป็นไรจะเช็ดกี่รอบก็ไม่มีปัญหาครับโยกหาจังหวะเข้าทำครับนี่ครับมีหมัดอัปเปอร์คัทจับในครับหมัดสู้ในมั้งครับทางด้านของคาริโอครับอุ้ยจังหวะนี้หันหลังครับไม่ให้ทายครับกรรมการต้องเตือนคาริโอเลยครับว่าพยายามยำหมุนครับมันจับอย่างนี้เหมือนบีบไกลๆป่ะครับบีบให้กรรมการจับไกลๆป่ะครับบีบให้ภาคสนามนี่ไม่อนุญาตให้ชกต่อไกลๆหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับแต่หลายผลเหลือเกินแล้วเรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกครับแม่คาร์ดิโอนี่โดนไปโอ้แม่คาร์ดิโอนี่มีก้มลงกราบทางด้านของขาวพองเล็กด้วยครับแม่น่าจะนับถือขาวพองเล็กพอสมควรครับแต่บังเอิญมันจมูกครับมันแตกอะครับก็ทำให้เกมนี่ดูจะเสียเปรียบแล้วก็ทำอะไรไม่ถนัดครับปล่อยทางขาวพองเล็กครับเป็นฝ่ายทำอยู่ฝ่ายเดียวครับก็สรุปผลครับขาวพองเล็กก็เป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ครับในยกที่3นี่เองครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างก็แสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ครับกดสั่นกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนครับเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับแล้วอย่าลืมแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับทางช่องเราก็ยังมีคู่มวยมันๆสนุกๆอีกเยอะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราครับกาแฟสอมวยไทยครับรสเข้มเตะปากและแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับมวยพักยกออส KO แอดไลน์ KO ตอง9นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ